ดีครับกลับมาพบกับ Red Bike and Red Superbike กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะพาไปดูตำนาน2จังหวะที่ยังมีลมหายใจกันนะครับสำหรับ KR150 ของทางคาวาซากินะครับผมในคันนี้เนี่ยที่เราจัดมาให้รับชมในคอลัมน์นี้เป็นอีกหนึ่งตัวแต่งของร้านอาชิพระราม7ครับผมออปชันนี่แค่เห็นก็ไม่ธรรมดาแล้วครับเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มกันเลยสำหรับปั๊มลอยเลือกใช้เป็นเบมโบ้เรซิ่งโลโก้แดงครับผมเลือกเติมความหรูหราด้วยฝากระปุกน้ำมันเบรกอลูมิเนียมของแอลไลออนนะครับผมถัดมาทางด้านมือคัตเลือกใช้เป็นเบมโบ้เรซิ่งโคเคนนะครับผมตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับถัดมานะครับส่วนที่คาลิปเปอร์หน้าเนี่ยเลือกใช้เป็นเบมโบ้เรซิ่งขนาด4ลูกสูบขายึดเป็นอลูมิเนียมนะครับผมถัดมาที่คาลิปเปอร์หลังเลือกใช้เป็นเบมโบ้เรซิ่ง HP ขนาด2ลูกสูบครับผมตัวคันนี้เนี่ยเสียงแสบแก้หูแน่นอนพ่อเขานิยมกันเป็นอย่างมากครับสำหรับ DBS หรือว่าแดงบางทรายนะครับผมถัดมาสวิตช์ไฟนะครับผมเลือกเติมด้วยของเป็นของ Honeywell นะครับผมส่วนถัดมาที่หนึ่งก็เป็นปั๊มกระทุ้งครับเลือกใช้เป็นตัว Bembo Racing ครับเลือกปิดตัวด้านบนด้วยฝากระปุกแอนเหมือนกันนะครับผมก็ปิดท้ายกับเป็นทาง Kawasaki ก็ต้องขอฝากไว้อีก1คันนะครับเรียกว่า Option เนี่ยเพื่อนๆ เนี่ยใครที่อยากแต่งตามก็สามารถรับชมเป็นแนวทางได้เลยนะครับขอบคุณครับ